สองตัวสามตัวมาครบคนดวงดีของานขอการบนหลวงพ่อสมหวังได้สมหวังดังใจหอบหัวหมูมาแก้บนหล้นวัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขจากทางมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเสียบริษัทโซลาร์เซลล์นะคะมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระนะคะหลังบนงานสำเร็จนะคะมาแก้บนแล้วได้เลขเด็ดกลับไปนะคะไปกันเลยค่ะไปที่วัดกลางบางพระนะคะหรือวัดหลวงพ่อสมหวังนะคะอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะโดยผู้ที่มาแก้บนในวันนี้คือนายทิติพันธ์นะคะเตชะสิทธินันท์เจ้าของธุรกิจติดตั้งและจำหน่ายโซลาร์เซลล์พร้อมด้วยนายเดชาวุฒิผู้นิยมอายุ42ปีหุ้นส่วนบริษัทนะคะพร้อมครอบครัวนำข้าวสาร9ตัน 9,000 กิโลหัวหมู99หัวนะคะแล้วก็ไข่ไก่ 10,000 ฟองน้ำดื่ม300โหลนะคะนำมาตั้งเรียงรายที่ลานกว้างทางขึ้นด้านหน้าของหลวงพ่อสมหวังนะคะเต็มแน่นเอียดเลยนะคะหลังจากที่มาบนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อสมหวังแล้วเมื่อ2ปีแล้วก็ประสบความสำเร็จสมมุ่งความปรารถนาทุกอย่างนะคะนายทิตินันท์เปิดเผยว่าได้นำทั้งสองครอบครัวที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันนำสิ่งของมาแก้บนให้หลวงพ่อสมหวังที่เคยบนบานศาลกล่าวไว้เมื่อเดือนตุลาคม2562นะคะซึ่งในช่วงนั้นเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วงนั้นธุรกิจกระท่อนกระแท่นเกือบจะต้องล้มธุรกิจเพราะการเงินไม่คล่องตัวจึงมาขอพรขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมีเงินเข้าบริษัทเพื่อทำธุรกิจต่อเนื่องหากร่ำรวยก็จะกลับมาแก้บนให้หลังจากที่บนบานศาลกล่าวก็กลับไปนะคะปรากฏว่ามีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนงานทำแทบไม่ทันมีทั้งบริษัทหน่วยงานราชการติดต่อมาจนธุรกิจดีขึ้นตามลำดับตั้งบริษัทได้ทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรวมทั้งรับติดตั้งทั่วไปจนฐานะของบริษัทดีขึ้นผิดหูผิดตามาถึงวันนี้ลืมตาอ้าปากได้อย่างสบายใจจึงเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังที่ให้โชคให้ลาภจริงๆนะคะเพราะไม่เคยไปบนบานศาลกล่าวที่ใดเลยนะคะแต่เนื่องจากปัญหาโควิด-19 นะคะทั้งรอบแรกและรอบสองเกิดขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถมาแก้บนแรกนะคะจนรอจนกระทั่งทางจังหวัดนครปฐมผ่อนปรนให้นะคะก็เลยเดินทางมาแก้บนตามที่สัญญาไว้นะคะนอกจากนี้นะคะเขายังนำสิ่งของมาแก้บนยังให้ช่างบริษัทนะคะมาวัดแผงโซลาร์เซลล์ที่จะนำมาติดตั้งให้กับวัดกลางบางพระด้วยนะคะเพิ่มความสว่างไสวตามจุดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่นะคะโดยไม่คิดมูลค่าการติดตั้งแต่อย่างใดนะคะโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5.81 กิโลวัตต์ที่บริเวณหลังศาลาลานกว้างของวัดให้ฟรีนะคะเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของวัดกลางบางพระที่มีมูลค่าประมาณ 400,000 บาทเพื่อร่วมทำบุญตามโครงการต่างๆของวัดอีกด้วยนะคะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าของธุรกิจรายนี้นะคะก็ก่อนจะกลับไปนะคะก็นำประทัด 10,000 นัดมาจุดถวายด้วยนะคะพร้อมกับบนบานศาลกล่าวก่อนจุดประทัดไว้ว่าขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะขอให้การงานอย่าได้ขาดมือแล้วจะทำบุญใหญ่อีกครั้งนึงนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะจากนั้นก็ทำการจุดประทัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณวัดกลางบางพระเลยนะคะพร้อมกับนำหางเลขประทัดที่กระเด็นมานะคะนี่เลยนะคะเอามาโชว์ให้ดูเลยนะคะปรากฏว่ามีเลขนี้นะคะ570กับ49นะคะ570กับ49นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโดยเขาจุดเสร็จนะคะเขาก็เดินไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะนี่เลยนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ